ครับอันนี้ก็เป็นพักวิดีโอที่3นะวิดีโอที่3ก็จะเป็นหลังจากที่เมื่อกี้เราสร้างให้ท่อโผล่ออกมาแล้วเราก็บินกันนะแต่ว่าท่อยังไม่ยอมหายไปท่อยังมาค้างอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรง repeat until เนี่ยนะครับแปลว่าทำซ้ำจนกระทั่งก็คือเขาจะ change x ไปเรื่อยโดยยังไม่มีตัวกำหนดว่าจะให้ทำซ้ำไปถึงเมื่อไหร่เราก็จะเอาคำว่า x position ของท่อเนี่ยก็จะให้เขาทำซ้ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตำแหน่ง x ของเขาเนี่ยนะครับน้อยกว่าอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไปที่ motion นะแล้วไปหยิบ x position น้อยกว่านะครับสมมติว่าผมมาบอกว่าน้อยกว่า200ลบ237แล้วกันนะแถวนี้เป็นลบ240เห็นไหมฮะก็สมมติดูนะดูซิว่าเขาจะได้ไหมยังไม่ยอมหายเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นลบถ้าลบ200ล่ะลองดูจะได้ไหมปั๊บไม่หายนะลบ200ก็ยังไม่หายอ๋อโทษทีเราต้องเอานี้ด้วยลบ237นะครับแล้วก็ delete this clone นะก็คือว่าเมื่อถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ว่า x position น้อยกว่า203ลบ237แล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดทำ change x เราก็ต้องใส่คำสั่งต่อไปว่าแล้วต่อไปจะให้ทำอะไรเราก็ไป delete this clone นะฮะอยู่ใน control โอเคเอาใหม่แล้วลองดูปั๊บคุณนกนี่ซ่อนไว้ก่อนได้นะซ่อนไว้ก่อนดูนะครับกดสตาร์ทปั๊บหายไปแล้วหายแล้วนะครับหายแล้วโอเคเรากดเซฟแนวซะหน่อยนะฮะโอเคนะครับก็ใช้ได้นะออกมาทุกๆ3วินาทีนะต่อไปสร้างตัวแปรใหม่นะเพื่อมากำหนดนะครับตำแหน่งให้กับตัวสปรายนี้นะครับตัวสปรายนี้ครับทีนี้เราก็จะเอาเมื่อกี้นะครับบอกว่าท่อเนี่ยมาในตำแหน่งเดิมตลอดเลยใช่ไหมทีนี้เราจะเปลี่ยนก็คือว่าเราอยากให้เขาขยับขึ้นขยับลงบ้างนะครับบางครั้งก็จะขยับขึ้นบางครั้งขยับลงหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าอย่างนี้กดแล้วหายไปโอเคครับก็คือว่าสมมติว่าบางครั้งเราอยากให้เขาลอยขึ้นบางครั้งอยากให้เขาลงมานะครับก็ทำได้นะครับเราใช้วิธีนี้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ when I start as a clone เมื่อเขาออกมาเป็นโคลนตัวโคลนแล้วเนี่ยโชว์แล้วเนี่ย go to x ตำแหน่งมันเหมือนเดิมก็คือ x y เนาะเราเปลี่ยนค่า y ตรงนี้ซะนะครับค่า y ก็ไปเอา pick random มาที่ operator pick random นะครับอาจจะเอาที่ลบ79นะครับถึง79เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมขอไปเอา backdrop ออกก่อนนะ backdropลบตัวนี้ไปลบตัวนี้ไปโอเคเอาละ start ดูนะนี่ครับตำแหน่งเขาเห็นไหมฮะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อันนี้ไม่ต้องโชว์ก็ได้ y position นะจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าท่อเนี่ยจะขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้คุณนกลองบินดูกด stop ก่อนนะคุณนกไม่ยอมออกครับโอเคกด stop ทำไมนี่ยังไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็น bird ซะกด stop start นี่ครับคุณนกคุณนกรู้สึกจะบินสูงไปหน่อยนะโอกาสชนสูงนะครับผมขอไปปรับคุณนกหน่อยนะครับคุณนกกด Space Key ทีนึงเอาสัก
สัก5ก็พอแล้วกันไม่ต้อง9 9เยอะไปนะฮะจะได้แบบประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าท่อเนี่ยก็จะเริ่มมาแบบตำแหน่งมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้คุณท่อเนี่ยนะครับออกมาแบบไม่สม่ำเสมอนะก็คือว่าให้เวทตรงนี้นะเวทอาจจะสลับบ้างนะอย่างเช่นเวทไปเอาพิกแรนดอมมานะพิกแรนดอมอาจจะมีตั้งแต่2ถึง4ก็ได้ครับ4วินาทีลองดูนะครับอาจจะถี่บ้างก็ได้ถี่บ้างก็ได้นะนี่อันนี้คือแบบไม่ยากนะแบบไม่ยากก็โอเคถือว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณนกนะดูคล้ายกับกำลังกระโดดด้วยคือให้ตัวเขาบิดนิดนึงเวลาเขาบินขึ้นนะครับเราก็ไปที่เบิร์ดนะครับที่เบิร์ดแล้วก็นำ point in direction นะ point in direction อยู่ในน่าจะอยู่ใน motion เนาะ point in direction นะครับมาใส่ไว้ใน if mouse down หรือว่า if key space place อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ที่เราเลือกเนาะเราก็ใส่เข้าไปว่า point in direction 45นะครับจะให้เขาหันเวลาเรากด space เนี่ยให้เขาหันเหมือนเขาเงยหัวขึ้นหน่อยหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเอา if ไปวางไว้ใน forever นะฮะไปเอา if มานะ if ใน forever นะต่อจากด้านล่างของ if แรกนะครับเสร็จแล้วบอกว่า if direction นะน้อยกว่านะครับไปเอาเครื่องหมายน้อยกว่ามาก่อนน้อยกว่านะครับถ้านะครับ direction ของเขา direction อยู่ที่ motion นะครับ motion ถ้า direction น้อยกว่า90นะฮะจะให้เขาหันขวาก็คือเหมือนหันกลับมาหันกลับมาหันมาทางขวา4องศานะครับโอเคลองดูนะครับเอ๊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 บเห็นไหมครับเขาจะเงยหน้าขึ้นมาถ้าเกิดว่า45รู้สึกว่าเยอะไปนะก็เอาสัก60ก็ได้เอา60ลองดูผมเอาถ้า60ดูนะก็แล้วแต่ท่านจะปรับเอาว่าท่านอยากได้ประมาณไหนเนาะเพื่อให้ดูน่ารักดูมีเขาเรียกว่าแอนิเมชันโอ้น่ารักน่ารักน่ารักจังโอเคเอาละครับตอนนี้ก็สำหรับท่อก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำเกมโอเวอร์กันว่าเมื่อเวลานกชนท่อนะโอเคครับสวัสดีครับ